ใครฉันถามว่าใครแกเคาะประตูทำไมฉันถามว่าแกเคาะประตูทำไมรับประทานไม่ใช่กับผมขอครับรับประทานอยู่นู่นขอรับเปิดประตูได้ยินไหมเราต้องคุยกันอะไรรับประทานข้างล่างขอรับฉันไม่มีอะไรจะคุยจนกว่าคุณจะหย่ากับฉันได้ขี้หงุดหงิดนึกว่าฉันไม่อยากหย่ากับเธอหรือไงยายอวดดีฉันไม่อยากงั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะคุยยายจอมยุ่งฉันจะทำยังไงกับเธอดีเปิดประตูเดี๋ยวนี้โอ้โหตายแล้วคุณนิดคะคุณนิดจวงว่าคุณนิดเปิดประตูเถอะค่ะจวงกลัวประตูจะพังซะก่อนพังก็พังไปสิไม่ใช่ประตูบ้านเราซะหน่อยโอ้ยเบาๆค่ะเบาๆโอ้ยคุณนิดคะเขาสักทีได้ไหมฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณนึกว่าฉันอยากจะคุยกับเธอนักเหรอแล้วมาทุบประตูทำไมไม่ทุบก็ได้แต่เธอรู้เลยว่าฉันไม่อยากจนกว่าฉันจะหาเงินมาใช้หนี้พ่อเธอหมดนี่ที่ไม่ยอมหย่าเนี่ยเพราะห่วงเรื่องหนี้สินใช่ไหมกลัวจะถูกฟ้องละสิทำไมไม่ตอบฮะแน่จริงออกมาคุยกันสิเมื่อกี้ฉันอยากคุยแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากคุยแล้วได้ถ้าคุณไม่ออกมานะฉันจะปีนเข้าไปหาคุณอีกอย่านะอย่าคิดว่าจะปีนเข้ามาในห้องฉันอีกทำไมกลัวฉันจะตายก่อนใช้หนี้หมดกลัวจะถูกฟ้องหรือไงเออแย่ที่สุดเลยผู้หญิงคนไหนได้คุณมาเป็นสามีนะต้องถือว่าโชคร้ายที่สุดเธอก็เหมือนกันผู้ชายคนไหนได้เธอเป็นภรรยาก็เหมือนกับตกทะเลาะต่อชีวิตคุณทีนี้คุณจะบอกได้หรือยังว่าทำยังไงคุณถึงจะหย่ากับฉันเอ๊ะก็บอกแล้วไงว่าไม่หย่าจนกว่าจะใช้หนี้พ่อเธอหมดก็แล้วคุณมันหนี้พ่อฉันเท่าไหร่ล่ะฉันจะชดใช้ให้สองคนออกไปก่อนออกไปก่อนอ๋อขอรับเธอพูดกับฉันแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นได้ยังไงตอนนี้ไม่มีใครอยู่ละจ
จะบอกได้ยังว่าเท่าไหร่คิดจะใช้เงินซื้อฉันเหรอใช่เรื่องมันจะได้จบสักทีคุณจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณพิสมัยของคุณส่วนฉันก็จะได้มีชีวิตของฉันคนอย่างฉันไม่ยอมเสียเกียรติยอมรับเงินของเธอหรอกเอะอะก็ใช้เงินฟาดหัวดีอย่างที่ไหนพ่อจ้างให้แต่งงานแต่ลูกสาวจ้างให้หย่ามันจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะงั้นก็หย่าสิไม่หย่าคนบ้าคุณทำแบบนี้ทำไมคะคุณจะทรมานฉันไปถึงไหนฉันไม่อยากอยู่ที่นี่คุณได้ยินไหมว่าฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แม้แต่วินาทีเดียวฉันอยากกลับบ้านฉันอยากกลับบ้านไปหาพ่อฉันคุณได้ยินไหมว่าฉันอยากกลับบ้านไปหาพ่อฉันฉันอยากกลับบ้านคือร้องไห้ทำไมที่ฉันร้องไห้ไม่ใช่เพราะฉันเสียใจแต่ฉันโมโหฉันโกรธที่ทำอะไรไม่ได้ฉันว่าเราพูดจาดีๆกันเถอะฉันเองไม่ต่างจากเธอเท่าไหร่หรอกแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันต้องก้มหน้ารับกรรมแทนน้องชายฉันน้องชายคุณไม่ใช่น้องฉันนี่ทำไมฉันต้องร่วมรับกรรมไปกับคุณด้วยเอาเป็นว่าฉันขอโทษแล้วก็อยากจะขอร้องเธอให้เธอช่วยทนอีกหน่อยได้ไหมเธอจะว่าฉันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแล้วฉันก็ยอมแต่ฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าที่ฉันแต่งงานกับเธอฉันไม่ได้หวังประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดจากเธอเลยเธอกับฉันแต่งงานกันแต่ในนามเธอพอใจอยากจะทำอะไรก็ได้และถ้าน้องชายฉันได้เงินกลับมาใช้หนี้พ่อเธอจนครบเราก็แยกทางกันฉันรับรองว่าฉันจะไม่ล้างเธอไว้แน่นอนทุกอย่างที่ฉันทำฉันทำเพื่อครอบครัวฉันขอบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้น้องคุณกลับมาใช้หนี้ได้โดยเร็วแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ฉันมีความสุขมากที่สุดขอบใจวนิดาแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ